ตลาดรถปิกอัพสมรรถนะสูงตอนนี้ถือว่าดุเดือดขึ้นมามากนะครับหลังจากที่ Toyota เปิดตัวเจ้า Levo GR Sport เข้ามาลุยตรงนี้ครับด้วยค่าตัว 1,299,000 บาทครับไม่ธรรมดานะผมบอกเลยคันนี้เราเคยเล่าไปให้ฟังแล้วนะครับว่ามันมีอะไรใหม่อย่างไรบ้างแต่เดี๋ยวจะทบทวนให้ฟังชัดๆกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปทดลองขับแบบเต็มสมรรถนะดูว่าสิ่งที่เขาทำมาให้นั้นเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันดูครับสำหรับเจ้า Toyota Hilux Levo GR Sport คันนี้นะครับเป็นการหยิบเอาเจ้าตัวล็อกโคขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนาใหม่แน่นอนความลับของเขาอยู่ที่ทีมพัฒนานั่นเองครับทีมพัฒนาเป็นทีมวิศวกรชาวไทยทั้งหมดจากเดิมเนี่ยปกติจะเป็นคนญี่ปุ่นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าชาวไทยทั้งหมดมีอะไรบ้างผมไล่เลียงไปตั้งแต่ชุดกระจังหน้านี่ฮะใหม่หมดพร้อมสัญลักษณ์ Toyota ด้านข้างมีการใส่สเกิร์ตใหม่นะครับทั้งหน้าหลังแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาดรอบคันนะครับแถบ Embrace GR Sport รอบคันนะครับทั้งหน้าข้างแล้วก็ด้านท้ายสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะถามและอยากรู้นะครับว่าตุ่มที่คลอดออกมาตรงนี้ชุดโคมไฟหน้ามันจะมีเหมือนจะงอยออกมาตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรง่ายๆครับเพื่อทำให้แสงนั้นส่องในทิศทางที่ต้องการแล้วก็กระจายให้เห็นได้ชัดไม่แยงตานะครับสำหรับเจ้าชุดโคมไฟหน้าในลักษณะนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาล้อแม็กครับเป็นสีดำชุดคาลิเปอร์เบรกเป็นสีแดงนะครับเป็นการพ่นสีออกจากโรงงานนะส่วนภายในนั้นก็ใหม่เอี่ยมครบๆเลยนะครับเบาะเดินได้แดงพวงมาลัยเดินได้แดงมาพร้อมสัญลักษณ์ GR Sport นะครับปุ่ม Start Stop ก็มากับสัญลักษณ์ GR Sport นะครับแล้วก็ตัวชุดแสดงผลบนหน้าปัดจะมีคำว่า GR Sport ส่วนเบาะนี่ยกมาจาก Fortuner นะแล้วก็ใช้หนังกลับนะครับหนังซูทนะครับหัวบอนปัก GR นะครับให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบเต็มๆนะสำหรับเครื่องยนต์นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับยังใช้เครื่องยนต์ 2.8 ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรแล้วอะไรล่ะที่เปลี่ยนแปลงไปในคราวนี้ระบบช่วงล่างครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับโชคมีการอัปเกรดให้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังเป็นโชคแบบโมโนทูบนะครับขณะที่แหนบทางด้านหลังนั้นเปลี่ยนมาเป็น5ชั้นเพื่ออะไรครับเพื่อความเฟิร์มเพื่อความนิ่งมากขึ้นในเวลาที่เราขับนั่นเองส่วนจะเป็นจริงดังที่ทีมวิศวกร Toyota บอกผมหรือไม่ไปทดลองขับกันดูครับเข้ามานั่งหลังพวงมาลัยปุ๊บสิ่งแรกที่คุณเห็นนี่คือขีดแดงที่พวงมาลัยมันแปลกมันคืออะไรมันคือสไตล์สปอร์ตของรถที่เป็นรถแข่งนะครับเพื่อเวลาที่เราเลี้ยวเนี่ยเราจะไม่หลงทิศไงครับเราจะรู้ว่าอ๋อมันไปตรงไหนอย่างไรนะครับตัวนี้มีประโยชน์แบบนั้นมาไปฮะโอ้ยดีมากยังไม่ได้ขับมาจริงๆก็ไม่อยากเล่นนะแต่ว่าสักนิดนึงก็สารภาพตามตรงจริงๆเราขับมาเป็นร้อยโลแล้วครับครบถ้วนทุกกระบวนความแล้วในสิ่งที่เราอยากรู้นะครับช่วงล่างปรับใหม่เนี่ยชัดเจนมากในแง่ของการดูดซับแรงสะเทือนนะครับตัวนี้แข็งขึ้นนะครับแต่ไม่เด้งนะความนุ่มนวลจากเดิมเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่ามันนุ่มแต่คราวนี้เรารู้สึกได้เลยว่ามันเฟิร์มมากขึ้นมันแข็งขึ้นกว่าเดิมและมันทรงตัวดีขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมาให้เนี่ยเฮ้ยมันตรงจริตผมมันตรงจริตเลยแน่นอนในความรู้สึกภาพรวมยังมีความเป็นกระบะอยู่นะครับยังแต่กลิ่นอายของความเป็นกระบะเนี่ยมันน้อยลงไปมากๆครับมันใกล้เคียงความเป็นรถในสไตล์ของอเนกประสงค์ SUV ใกล้ความเป็นรถยนต์นั่งแต่ยังไม่ถึงนะยังมีกลิ่นอายความเป็นกระบะอยู่แต่โดยภาพรวมดีขึ้นมากครับคือถ้าเทียบกับกระบะเดิมตัวเดิมเนี่ยฮะเจอพวกนี้เราจะรู้เลยมันนุ่มแล้วมันมีอาจจะมียวบย้วยอยู่บ้างแต่คราวนี้ไม่ย้วยเลยระบบเบรกเนี่ย
เขาไม่ได้เปลี่ยนนะแค่พ่นสีแต่พอเบรกแล้วเนี่ยเราไม่หัวทิ่มการโยนโยของตัวรถเดิมเนี่ยเฮ้ยเวลาเราเบรกหนักปุ๊บมันจะมีค่อนข้างมากหรือเบรกเบาๆบางทีเรายังรับรู้ได้แต่ตอนเนี้ยเบรกเบาๆเนี่ยไม่รู้เลยการเข้าโค้งถ้าเข้าแรงๆหรือเข้าผิดไลน์ก็ยังรับรู้ได้ถึงการโยนนะยังมีโยนอยู่แต่โดยภาพรวมอ่ะเกาะโค้งดีขึ้นกว่าเดิมแบบชัดเจนนะครับนี่ครับการขับข้ามทางรถไฟนะครับเนี่ยเจอหลุมถามว่าสะเทือนไหมสะเทือนนะครับรับรู้ก็ได้ว่ามันเป็นหลุมเป็นนู่นนั่นแต่มันไม่ได้กระเด้งมากจนแบบเฮ้ยไม่ไหวอ่ะเหมือนที่เราใช้กระบะอยู่โดยปกตินะตะกี้ผมลูดมาเลยนะครับนี่ครับอัตราเร่งขอโทษมองไม่เห็นเนินหลังเต่ากี่ลูดเนินหลังเต่าเลยอ่ะเฮ้ยแต่ลูดมาแบบสะเทือนนิดนึงอ่ะเฮ้ยโอเคตะกี้มองไม่เห็นขออภัยจริงๆนี่ครับเวลากดคันเร่งหนักๆตัวรถค่อยๆขึ้นนะไม่ได้พุ่งหนักมากนะครับแล้วก็เสียงเครื่องมีนะครับถ้า 3,000 รอบเนี่ยจะได้ยินค่อนข้างชัดเจนมากครับแต่ชอบเบรกอ่ะคือพอเปลี่ยนช่วงล่างแล้วเบรกดีขึ้นแบบประทับใจเลยครับนะพอเข้ามาใกล้ๆคือพอเราเบรกปุ๊บกล้องมองรอบคันที่ใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาจะโชว์ภาพเลยเวลาเราติดไฟแดงหรือเราจังหวะเราเบรกขับมาเร็วๆแล้วเรามาเบรกเนี่ยฮะเขาจะโชว์เลยว่ามีอะไรอยู่บ้างเห็นเทคนี่ครับขึ้นดีมากทรงตัวดีมากเฮ้ยเป็นฟีลลิ่งที่ถูกจริตผมชอบครับฟีลลิ่งประมาณนี้อัตราการพุ่งน้ำมันครับจากที่ลองขับมาทั้งหมดนะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะระยะทางกว่า100กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ 9.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแบบขับจริงใช้จริงทั้งวิ่งในเมืองแล้วก็มีออกนอกเมืองบ้างนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดมีทะลุบ้างในพื้นที่ปิดนะครับลองไปเราความเร็วสูงสุดที่เราลองได้รอบนี้อยู่ที่ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถยังทรงตัวดีนิ่งดีครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขาใส่มาให้แล้วถือว่าใช้งานได้ดีสำหรับสายสปอร์ตนั่นคือตัวนี้ฮะ Paddle Shift ครับอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยฮะกดมาเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะถ้าความเร็วมันสูงคุณจะตบมันจะไม่ลงนะมันจะตบขึ้นได้อย่างเดียวเอ้ยนี่ข้อดีปกป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์นะครับโดยสรุปภาพรวมจุดเด่นของ Toyota ตัวนี้คือช่วงล่างนิ่งดีมากนะครับอัตราเร่งความแรงอะไรนี่200กว่าม้านี่เหลืออยู่แล้วนะครับที่เขาปรับมาให้เฮ้ยผมว่าโดนใจผู้บริโภคชาวไทยอย่างแน่นอนนะครับความทนทานคือสิ่งที่ Toyota ภูมิใจนำเสนอมากที่สุดและเป็นจุดเด่นที่สุดใครก็ตามที่เคยใช้รถ Toyota มาแล้วคุณจะรู้ว่าเขาเสียยากเสียก็ซ่อมง่ายซะด้วยที่สำคัญอะไรก็หาได้ทั่วประเทศและไม่มีช่างคนใดในประเทศนี้ที่ไม่สามารถซ่อมรถ Toyota ได้แล้วจุดด้อยล่ะจุดที่น่ากังวลง่ายๆฮะคือเรื่องของราคาแต่ถ้าเทียบกันกับคู่แข่งอาจจะสูงกว่ากันไม่มากแสนนึงหรือไม่กี่หมื่นบาทเมื่อเทียบตัวท็อปด้วยกันนะที่ร้าน3ตรงนี้แต่คุณได้ความสบายใจที่เพิ่มเข้ามาถ้าคุณยอมจ่ายได้โอเคเลยนะครับไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดเพราะตรงนี้คือคุณเลือกเอาว่าคุณชอบแบบไหนรถแต่ละคันมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับเจ้าตัว GR Sport คันนี้โดดเด่นออกมาในแง่ของความเป็นสปอร์ตและช่วงล่างที่นิ่งขึ้นเฟิร์มมากขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามครับก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ลากันไปแค่นี้ฮะสวัสดีครับแถมให้อีกหนึ่งความลับครับสำหรับกุญแจดอกนี้มันเป็นกุญแจรีโมทนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะมีกุญแจแบบปกติอยู่ด้วยเอาไว้ทำอะไรฮะฝาท้ายตัวนี้ครับสามารถที่จะล็อกได้นะนี่ครับแค่นี้เองบิดล็อกไม่เปิดแล้วถ้าอยากเปิดก็ต้องกลับมานี่ครับ
มีประโยชน์ยังไงแน่นอนครับเพื่อป้องกันเวลาฝาท้ายมันอาจจะเด้งออกมาโดยอาจจะโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้หรือถ้าเราใส่หลังคาแบบไฟเบอร์แบบเต็มๆตัวนี้ล็อกได้จะเป็นอะไรที่ดีมากเพื่อป้องกันโจรขโมยหรืออะไรก็ตามแล้วแต่มันได้ครบถ้วนจริงๆ